เริ่มต้นทำยังไงบ้างคะคุณแม่อันนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นวัตถุดิบของเครื่องแกงนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะแล้วก็เป็นพริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าตะไคร้ค่ะตะไคร้ขมิ้นขมิ้นค่ะกระเทียมหอมแดงค่ะหอมแดงกระชายค่ะกระชายค่ะค่ะนะคะโขลกรวมกันใช่ค่ะพอเราตำโขลกออกมาแล้วค่ะพี่ฝนก็จะได้เป็นตัวนี้ตำสดๆเลยไม่ต้องเอาไปต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อพอได้แบบนี้ปุ๊บแล้วทำไงต่อคะเริ่มต้นนะคะเราจะมีอันนี้หัวกะทิเราแยกไว้นะคะแล้วก็มีหางกะทิเดี๋ยวพี่ฝนเริ่มจากการเปิดก่อนเริ่มจากเปิดเตาก่อนนะคะเตาปุ๊บแล้วใส่อะไรคะกะทิค่ะเดี๋ยวผมใส่เองช่วยกันนะคะคั้นแบบไม่ผสมน้ำนะคะใช้น้ำกะทิอย่างเดียวต้องมันมากๆมันเลยของเราเลยเพราะฉะนั้นจะมีความหวานอยู่ในหัวกะทิใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราใส่เครื่องแกงได้เลยค่ะพี่ฝนไม่ต้องรอแล้วคะไม่ต้องรอนะคะอุ้ยมันเข้มข้นมากเลยนะคะคนอันนี้คือเป็นขั้นตอนของการเคี่ยวเลยค่ะค่ะแล้วไฟใช้ไฟแรงในการเคี่ยวแต่ว่าต้องคนใช่ค่ะแต่คนตลอดเวลาใช้เวลาประมาณชั่วโมงเฉพาะส่วนนี้นะคะพอใส่ส่วนหางก็จะเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งมันจะต้องได้ทั้งรูปรสกลิ่นสีค่ะต้องมาถึงต่อไปพี่ฝนใส่ทูน่าได้เลยนะคะใส่ทูน่าทูน่านี่คือทูน่ากระป๋องนี่แหละใช่แล้วสังเกตยังไงคะว่าเอ้ยมันได้แล้วหรืออะไรยังไงเราเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่ฝนสังเกตไหมเวลาอาหารมันจะขึ้นขอบด้านข้างเตาเกาะขอบค่ะนั่นแหละค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเคี่ยวได้ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะซึมเข้าใช่ในทุกอนูใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงหางนี่ฝนคนมา1ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็อันเนี้ยค่อนข้างเห็นขอบฟูขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องคนตลอดเวลาด้วยนะตลอดเวลานะคะเพราะว่าไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็กลายเป็นเสียทั้งหม้อเลยกลายเป็นเสียขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมหางกะทินะคะเติมหางกะทิใช่ไหมคะอาจจะเติมเลยเดี๋ยวฝนจะช่วยคนเพราะว่ามันต้องคนตลอดเวลาต้องคนตลอดเวลาค่ะขั้นตอนต่อไปปรุงรสใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ฝนเก่งมากเลยต่อไปใส่อะไรคะพี่ฝนน่าจะเป็นตัวนี้ไหมคะนี่กะปิใช่ค่ะใช่ไหมคะกะปิกะปิใส่เยอะไหมคะใส่หมดได้เลยค่ะพี่ฝนอันนี้แม่ผมมาให้แล้วใส่หมดเลยช่วยเรื่องของแทนผงชูรสให้ความนัวค่ะเวลาลูกค้าทานก็จะรู้สึกว่ากลมกล่อมมันนัวแต่ว่าเราไม่ใส่ผงชูรสกินนี่คือใครแพ้ผงชูรสก็คือไม่มีปัญหาเลยในสูตรนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปฝนเดานะใส่น้ำตาลเลยใช่ไหมคะนี่จะใส่หมดไหมหมดค่ะใส่หมดเลยอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลใส่นิดหน่อยแล้วก็ต่อไปก็น่าจะเป็นเกลือใช่ไหมคะประมาณไหนนิดหน่อยค่ะสัก2หยิบเราสามารถเติมเพิ่มได้เดี๋ยวเค็มเกินปุ๊บเอาออกไม่ได้ค่ะเคี่ยวตลอดเวลาไปเรื่อยๆวิธีการที่เราจะสังเกตว่าได้หรือยังคือมันจะฟูขึ้นมาจากข้างใต้เลยค่ะขึ้นมาเป็นแพรฟูฟูเหมือนแบบเป็นปลาเป็นเครื่องแกงขึ้นมาข้างบนเลยค่ะไหวไหมคะคุณไหวค่ะสู้นะคะทำเพิ่มสองชั่วโมงนะคะยังไงต้องผ่านไปให้ได้นะเอวแข็งหมดแล้วเอาละค่ะตอนนี้เคี่ยวมาได้ที่แล้วนะคะ2ชั่วโมงกว่านะคะขึ้นฟูแล้วขั้นตอนสำคัญก็คือใส่ปูค่ะเพราะถ้าเราตำลงไปเลยอ่ะปูมันจะหายนะคะพอหายปุ๊บลูกค้าก็จะถามว่าไม่เห็นมีฉันอยู่ไหนไม่เห็นมีปูเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนเบาๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปูแตกคนเบาๆนะคะเห็นไหมคะโอ้ยที่ตักขึ้นมานี่คือเห็นไหมคะข้นมากก็คือข้นแกงของเราปลาคือแบบใช่สมุนไพร10ชนิดเนี่ยค่ะคือเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะค่ะคนสูงวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ทานทานได้หมดเลยใช่ดีต่อสุขภาพคือมันน้อยมากเลยนะคะพี่ฝนที่เราจะได้ทานของพวกนี้ใช่ไหมคะแบบแยกทานเป็นชิ้นไม่มีใครทานหรอกนอกจากแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดนะคะนี่ต้องทานกระชายกระชายกระชายหอมแดงนะคะดีมากดีมากๆเลยนะคะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเพื่อให้มันหอมก็ต้องใส่นี่เลยใบมะกรูดถูกต้องไหมคะค่ะเย้ต้องฉีกด้วยเนาะขยี้ค่ะนี่ผลขยี้นิดนึงเราขยี้นิดนึงแต่จริงเราก็ฉีกแล้วนะคะจะได้กลิ่นหอมหน่อยจะได้กลิ่นหอมอุ้ยหอมมาก